สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีเกี่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆคนไทยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ร่มเย็นในบ้านนะครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับโอเคคือวันนี้ผมอยากพูดถึงกระทู้เกี่ยวกับเทศกาลงานสงกรานต์นะครับเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆคนไทยบางคนมาคอมเมนต์ให้ผมว่าอยากให้ประเทศเวียดนามจัดงานสงกรานต์ในเวียดนามบ้างนะครับหรือว่าผมก็เห็นมียูทูบเบอร์บางคนเขาก็ทำกระทู้เกี่ยวกับประเทศจีนเขาอยากจัดงานสงกรานต์ที่ประเทศเขานะครับแล้วในคลิปนี้ผมอยากพูดถึงกระทู้ว่าคุณคิดยังไงเมื่อประเทศอื่นนะครับเขาอยากจัดงานสงกรานต์แบบไทยหรือว่าของไทยที่ประเทศของตนเองในประเทศเขาในทุกๆปีนะครับว่ามันจะมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างแล้วสำหรับคุณจะเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับว่าหรือว่าเราไม่ควรทำหรือว่าเราจะควรทำเราจะควรให้เพื่อนบ้านเขาจะทำตามเหมือนเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพูดหนึ่งก็คือผมจะพูดเอาความคิดเห็นของผม เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วสองนะครับผมจะลงมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆของพี่ๆคนไทยในช่อง YouTube อื่นนะครับเขาจะพูดถึงยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองดูว่ากระทู้นี้มันผมจะวิเคราะห์กระทู้นี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็หรือว่าอยากติดต่อเรื่องงานก็สามารถไปค้นหาข้อมูลด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่ากระทู้นี้มันน่าสนใจมากมันเอนเตอร์เทนมากก็สามารถสนับสนุนผมโดยกดปุ่ม thank you นะครับก็คือการ donate นั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือก่อนอื่นนะครับก้าวขออนุญาตนำไปใส่คลิปของยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับเพื่อทำการ reaction ในคลิปนี้ของผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตของเจ้าของช่อง YouTube ไปด้วยนะครับคือก้าวรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ต้องบอกขอบคุณด้วยนะครับการที่พี่ๆเพื่อนๆคนไทยหลายคนมาคอมเมนต์ว่าเวียดนามสามารถนำสงกรานต์ไทยไปเล่นที่เวียดนามได้นะครับคือจริงๆนะครับในทางปฏิบัติการจัดงานสงกรานต์แบบไทยในประเทศอื่นๆนั้นนะครับสามารถมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับดังนี้ผมอยากมาวิเคราะห์อยากมาแชร์กับคุณผู้ชมนะครับว่าความคิดเห็นของผมมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือสิ่งแรกนะครับก้าวขอพูดถึงข้อดีก่อนนะครับการนำประเพณีหรือว่างานเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่เวียดนามนะครับมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับอย่างเช่นเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วอีกเรื่องนึงมันจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ความสามารถในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในประเทศนั้นนะครับอย่างเช่นประเทศเวียดนามและอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสในการตลาดต่อสินค้าแล้วก็บริการของไทยในตลาดเวียดนามหรือว่าตลาดอื่นๆนะครับแล้วก็มันยังมีหลายอย่างคือมันจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเวลาที่มาเที่ยวอย่างเช่นมาเที่ยวประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆเขาจะมีกิจกรรมมากมายที่มาเล่นมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นมันจะทำให้เขาว่ามีทางเลือกเยอะขึ้นก็คือมันไม่จำเป็นที่ต้องมาเที่ยวไทยหรือว่าไปเที่ยวประเทศเวียดนามหรือว่ามาเที่ยวประเทศอื่นๆแล้วก็ยังสามารถมาเล่นสงกรานต์ไทยในประเทศอื่นๆได้นะครับแล้วก็มันก็ยังมีมากมายความข้อดีอย่างเช่นการที่มีกิจกรรมมากมายที่แล้วก็สนุกสนานแบบนี้มันจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจำที่ดีแล้วก็มันจะเพิ่มมันจะทำให้เช่าหรือว่าประชาชนในประเทศนั้นหารายได้มากขึ้นมันจะทำให้ชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันถือว่ามันเป็นข้อดีมากมายเลยนะที่ผมของขอขอบคุณประเทศไทยไม่หมดเลยนะครับแต่พูดยังไงก็ตามนะครับ
ที่นี่มันก็ยังมีข้อดีข้อเสียมากมายที่ผมอยากมาวิเคราะห์อยากมาอธิบายในนี้นะครับแต่คุณผู้ชมนะครับถ้าสมมุติว่าข้อดีที่ผมพูดไปแล้วนะครับมันยังมีขาดอยู่ตรงไหนหรือว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยล่ะครับนะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถแก้ไขหรือว่าคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างให้ผม เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับโอเคที่นี่เราจะมาลองวิเคราะห์กันว่ามันจะมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมคือการจัดงานสงกรานต์แบบไทยในประเทศอื่นๆหรือว่าประเทศเวียดนามอาจจะมีข้อเสียบ้างอย่างเช่นการเข้าใจวัฒนธรรมไทยไม่เพียงพออาจจะทำให้การเฉลิมฉลองสงกรานต์ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการขายสิทธิ์ของเกี่ยวกับสงกรานต์ที่ไทยมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สะดวกสบายสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับสำหรับประเทศเวียดนามนี่คือเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าทำที่ไทยกับเวียดนามมันแตกต่างกันอาจจะทำให้คือแบบคนเวียดนามเขายังไม่เข้าใจลึกพอที่จะจัดงานนี้ได้ดีแล้วก็ได้ถูกต้องเหมือนที่ไทยนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การเข้าใจวัฒนธรรมสงกรานต์ไทยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจัดงานในประเทศเวียดนามนะครับซึ่งมันจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานแล้วก็ประสบแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานนะครับคือทุกคนรู้เปล่าตอนที่ผมอ่านคอมเมนต์แบบเฮ้ยทำไมประเทศเวียดนามไม่ลองนำไปเล่นสงกรานต์ที่เวียดนามบ้างนะมันน่าจะสนุกนะคือผมก็คิดเยอะมากนะมันเป็นผมรู้ว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีมากสำหรับเวียดนามบอกว่าเห็นงานสงกรานต์ที่ไทยเขาจัดดีเหลือเกินชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาเล่นมันสนุกเหลือเกินมันใครใครก็ได้มีความสุขใครๆก็มีรอยยิ้มแสดงบนใบหน้านะครับมันทำให้ผมคือแบบขับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเที่ยวแถวเวียดนามแล้วนั่งในร้านกาแฟผมว่าคิดเยอะมากเราคิดในใจเฮ้ยถ้ามีงานสงกรานต์ที่เวียดนามนี่น่าจะดีมากนะมันน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเวียดนามนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ใช่ว่าจัดงานสงกรานต์ที่มันไม่ใช่ว่างานสงกรานต์มีที่ประเทศไหนมันก็ดีอย่างเช่นคือเหมือนแบบในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าโดยที่ผมดูนะครับมันก็สนุกจริงมันก็ดีจริงแต่ถ้าเปรียบเทียบที่กับที่ไทยผมว่าที่ไทยมันทำดีเยอะทั้งหลายเท่าเลยมันทำให้ตัดชาวต่างชาติถึงตัดสินใจมาเที่ยวที่ไทยมากกว่ามาเล่นสงกรานต์ที่ไทยมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับก็มันมีเหตุผลหลายอย่างหนึ่งก็คือคนไทยมันเป็นกันเองเหลือเกินมันเป็นมิตรเหลือเกินหรือว่าที่ไทยมันพัฒนากว่ามันเจริญกว่ามันเจริญกว่าแล้วก็การเดินทางมันสะดวกกว่ามีหลายสายการบินแล้วก็ที่บินมาเมืองไทยก็มันทำให้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางสะดวกไงเวลาที่มาเล่นงานสงกรานต์แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ไทยมันเขาจัดงานสงกรานต์หลายที่แล้วก็คนไทยก็แสดงเต็มที่มากเมื่อมาเล่นงานสงกรานต์แบบนี้นะครับมันมีหลายกิจกรรมมันมีหลายอีเวนท์ที่มาจัดมีที่มาเฉลิมมีที่มาจัดงานแบบนี้นะครับที่มาจัดขึ้นแบบนี้เพื่อฉลองงานสงกรานต์มันเลยทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเล่นที่ไทยมากกว่าก็นั่นแหละผมกลัวว่านำไปทำที่เวียดนามกลัวมันทำไม่ดีอาจจะแบบกลัวว่าโดนคนไทยว่าหรือเปล่าหรือว่าโดนประเทศอื่นๆเขาว่าหรือเปล่านี่เขาว่าแบบเหมือนแบบคุณยังไม่เข้าใจสงกรานต์ได้อย่างดีเลยทำไมถึงนำมาเล่นที่เวียดนามด้วยผมก็กลัวนะกลัวแบบนี้มันเหมือนแบบผมเองยังไม่ค่อยมั่นใจมากเท่าไหร่เกี่ยวกับการมาเล่นงานสงกรานต์ที่ของไทยที่เวียดนามแล้วจนคณะนี้นะครับผมเองก็ยังไม่เข้าใจมากพองานสงกรานต์มันเป็นยังไงบ้างก็ผมรู้นะครับมันเป็นข้อดีมันเป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมันอาจจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เวียดนามได้ตบโตขึ้นมันจะช่วยแบบ
ให้ GDP หรือว่าเศรษฐกิจของเวียดนามอาจจะพัฒนามากขึ้นนะครับบอกว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเวียดนามเขาจะมีทางเลือกมากขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเหมือนที่ผมวิเคราะห์เหมือนที่ผมบอกนะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ของผมนะครับมีใครสามารถแชร์ความคิดเห็นว่ามันจะมีข้อดีกับข้อเสียยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับผมก็ชอบนะครับคือก็มีหลายคนพี่ๆเพื่อนๆคนไทยมาบอกว่าเฮ้ยทำไมปีนี้น้องก้าวไม่มาเล่นงานสงกรานต์ด้วยเหรอคือก็เหมือนที่ผมอธิบายหลายครั้งแล้วนะครับคือช่วงนี้หนึ่งคือผมติดงานด้วยนะครับติดงานที่ออฟฟิศก็เข้ามาไม่ได้และอีกเรื่องนึงคือทุกคนก็รู้ว่างานสงกรานต์ที่ไทยมันเป็นงานเทศกาลที่สนุกมากที่สุดในโลกและมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะที่สุดในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีชาวต่างชาติหลายคนก็จะบินมาเที่ยวเมืองไทยอาจจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าที่พักค่าโรงแรมนี่นั่นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่สิ้นเดือนนี้นะผมสิ้นเดือนนี้ผมก็จะมาเที่ยวเมืองไทยผมจะมารีวิวการท่องเที่ยวที่ไทยให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ก้าวนะครับถ้าสมมติว่ามีใครชอบคลิปนี้ก็สามารถมาโดเนทให้ก้าวนะครับหรือว่าช่วยแชร์ให้ผมคลิปนี้นะครับหรือว่ามาคอมเมนต์ให้ผมในคลิปนี้ผมก็ดีใจมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับ